ดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเช้าวันนี้อยู่กับอาจารย์เวียงรัตน์เนติพลแล้วก็คุณชูวัฒน์ฤกษ์สิริสุขนะครับครับก็จะมีผู้ร่วมดำเนินรายการที่อาจจะเป็นหน้าใหม่สำหรับท่านผู้ชม Wake Up ทุกเช้านะครับแต่หน้าเก่าในวงวิชาการอยู่พอสมควรนะฮะก็ได้คล้ายอาจารย์พิษเลยได้มาได้ติดตามผลงานมาแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะฮะก็เรื่องการเมืองเรื่องปรองดองเรื่องรดน้ำครับดำหัวในช่วงที่ผ่านสงกรานต์มาแล้วนะครับก็มีเรื่องให้วิเคราะห์กันนิดหน่อยฮะตื่นเต้นกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อแดงจะแตกไม่แตกกับเพื่อไทยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะมีหลายประเด็นน่าสนใจนะฮะผมดูเอาเรื่องอังโพสต์เดย์เขายังเล่นเรื่องบอกว่าพักนี่ดีไม่มีพลิกนะฮะครม.ควัก 45,000 ล้านสนองนโยบายพักนี่3ปีดอกเบี้ย 3% ช่วย3ล้านคนอันนี้คือพูดง่ายคือโครงการนี้เดินหน้าตามปกติครับเขาพยายามที่จะบอกว่ามันมีหลายโครงการที่ถึงเวลาแล้วคลิกหรือดีเลย์หรือไม่สามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้ตามกำหนดการครับอันนี้จะไม่ครอบคลุมหนี้บ้านนะฮะเป็นหนี้รายย่อยทั้งสินเชื่อบุคคลแล้วก็เกษตรกรรายย่อยครับซึ่งกรุงเทพธุรกิจก็ลงเรื่องเดียวกันนะอาจารย์เขามีเรื่องลดดอกเบี้ย 3% อุ้มลูกหนี้ดี3ปีครับนะฮะก็ให้เห็นถึงนโยบายของรัฐก็จริงเขาก็แฟร์ดีนะผมคิดว่าเหมือนกับว่าบางช่วงเนี่ยเขาสามารถเล่นเรื่องการเมืองได้อะไรเงี้ยเขาก็เอาผลงานรัฐบาลมาโชยเห็นว่ารัฐบาลก็ทำอะไรบ้างเหมือนกันก็เล่นเป็นแต่ว่าเขาเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจไงฮะเขาก็ต้องเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันมีผลกระทบต่อ GDP 0.5% นะแล้วเรื่องพักหนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ความนิยมมาก่อนหน้านี้ก็ฉะนั้นก็ต้องเล่นเรื่องนี้ฮะดูเหมือนว่าสื่อที่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่นิยมชมชอบคุณทักษิณเนี่ยเขายังพอหาcommon ground กันได้หรืออะไรที่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำได้บ้างครับอย่างเช่นนโยบายบางเรื่อง นะฮะ นะฮะแล้วก็นี่ฮะบางกอกโพสต์ก็มี millions in line for debt relief สงสัยนี่เป็นเรื่องเดียวที่รัฐบาลทำที่อาจจะโดนใจแบบว่าสื่อกระแสหลักให้สื่อกระแสหลักเชียร์เหรอฮะก็เขาก็ด่าอยู่เหมือนกันฮะเรื่องประชานิยมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอธิบายในเชิงอย่างเป็นระบบได้ผมก็คิดว่าก็เถียงไม่ได้ฮะก็เป็นเรื่องที่กระตุ้นเศรษฐกิจกันไปครับแต่ว่าอย่างเนชั่นนี่เขาก็จับประเด็นการเมืองได้โดนเลยนะฮะผมคิดว่าโดนเลยทีเดียวแล้วก็กล้าพาดหัวในแบบที่บางเล่มอาจจะข้ามไปก็ได้คุณธิดาถาวรเศรษฐ์ฮะเตือน government เตือนรัฐบาล warns government on cozying up to elite คือเขาจับประเด็นดีฮะในความล่อแหลมตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ล่อแหลมในประเด็นการเมืองตรงนี้ที่มีนัยยะแต่ว่าบางครั้งเขาเลือกเล่นการเมืองบางครั้งก็เล่นเรื่องช้างคืออันนี้เพราะว่าจุดประสงค์คือจะเสี่ยมหรือเปล่าเลยหยิบเรื่องนี้มาเล่นมาเป็นพิเศษคือโคซิ่งอัพคือทำตัวเนี่ยวันนั้นคุณใช้ภาษาไทยที่ดีมากพี่นอบพี่เทาเนี่ยคือแปลว่าโคซิ่งอัพเลยครับพยายามเข้าไปใกล้ชิดพยายามทำนู่นทำนี่ให้พยายามดีด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคือลึกๆก็ไม่ได้ดีต่อกันนะฮะแต่ถ้ามองเป็นกลางเนื้อข่าวอันนี้ก็ดีตรงที่ว่าอาจารย์ธิดาเองก็ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ว่านปช.ไม่ได้เอาด้วยนะไม่ได้รับรู้นะรู้สึกก็จะมีข่าวไทยเหมือนกันพูดทำนองว่าอาจารย์ธิดาแดงไม่รับรู้การเข้าพบฮะอาจารย์ธิดามีบทความยาวมาเลยฮะเรื่องนี้เดี๋ยวก็มาว่ากันในรายละเอียดอีกทีนึงก็ธิดา warns government on cozying up to elite คำว่า elite ก็น่าสนใจอันนี้เนชั่นเลือกคำว่า elite คือมันแปลว่าชนชั้นนำชนชั้นสูงตัวบุคคลนะฮะก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเยอะในวันนี้นะครับแล้วก็ผมดูนิดเดียวนะฮะอย่างไทยรัฐนะฮะเขาก็มีฟัน3ผู้คุมค้ายานรกนะฮะคุกนครพบฉี่ม่วงกว่าครึ่งนะฮะแล้วก็มีไม่หอสมุดอันนี้หอสมุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวัดพนัญเชิงวรวิหารนะฮะนี่ก็เป็นแต่ว่าเห็นว่าไม่กระทบโบราณสถานสำคัญนะครับแล้วก็คุก35ปีฮะมือเบิ้มถล่มพรรคเพื่อไทยตอนนั้นฮะเป็นชาวบ้านที่ตอนนั้นเป็นข่าวว่ารับจ้างมาแล้วก็ตาบอดจากผลการระเบิดคราวนั้นนะฮะเข็นรถผลไม้มาแล้วก็ใช้ถังแก๊สครับแล้วก็มีมติชนนะฮะมติชนแชร์คลิปเสียบัตรแทนแก้เกมรูปโป้มติชนนี่ทัน
คือซัดตรงๆเลยมาแก้เกมเลยฮะคือมันมีเดี๋ยวนะคนที่แฉจริงแล้วก็เป็นคุณรสนาคุณรสนาแต่ว่าผมเห็นสวสสท่านอื่นก็เล่นประเด็นนี้นะครับนะฮะว่ามีคุณบุญยอดมาด้วยแถลงพร้อมกับคุณบุญยอดสุขินไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีสสของพรรคเพื่อไทยเสียบบัตรแทนหลายคนเสียบบัตรแทนกันเวลาเข้าไปครับประชุมสภาซึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเถียงยากฮะคือสสก็รู้กันอยู่แต่ว่าเสียบบัตรแล้วเข้ามาท้วงติงหรือเปล่าเข้ามาโวยวายหรือเปล่านะไม่มีไม่มีการโวยวายว่าคุณไปเสียบแต่คือไม่มีใครทำโดยไม่มีเจตจำนงอ่ะคือยอมให้ทำกันอ่ะคือสมัครใจให้ทำกันอาจจะด้วยความขี้เกียจหรืออะไรก็ว่าไปแต่ฉันว่าก็ไม่ดีนะไม่ดีฮะคือหรือไม่ก็เอาเงินให้เพื่อนไปเลยแล้วหรือไม่ก็เอาคะแนนเสียงเลยก็ไม่ต้องรับเงินเดือนสสไม่ควรเลยจริงๆไม่ดีคือไม่ทำงานอย่างนี้ไม่ทำงานผิดจริยธรรมแน่แต่จุดประสงค์ในการเสนอข้อมูลนี้ต่อประชาชนเนี่ยคือเพื่อให้คนลืมเรื่องดูคลิปโป้เข้าไปแล้วดูโป้กับไม่เข้าแล้วให้เพื่อนกดแทนอันไหนแย่กันเข้าไปแล้วดูโป ดูรูปโป้กับไม่เข้าแต่ว่าอาจจะไปทำธุระที่ดีกว่าพอกันเนี่ยเข้าไปแล้วดูโป้เนี่ยผมว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรฮะคือเป็นอีกแบบนึงหูฟังแล้วก็หมดได้แต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยคือคุณไม่ใช่สสแล้วคุณไม่ทำหน้าที่อันนี้เรื่องใหญ่นะอันนี้เรื่องก็อันนี้ต้องยอมเข้าเหมือนกันเขาเอาเรื่องมาหักกันได้น่าสนใจแล้วคือถ้าเอามาแก้เกมเอามาแก้เกมเรื่องรูปโป้ก็ไม่ว่าฮะคือในทางการเมืองก็ทำอย่างนั้นแต่ผมกลัวว่ามันก็ดิสเครดิตสภาในระยะยาวไงใช่ไหมแก้เกมได้หรือไม่มันอยู่ที่สื่อช่วยชงให้ด้วยหรือเปล่านะอย่างมติชนเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยกับประชาธิปัตย์นะฮะแต่ว่าไทยโพสต์อาจจะชอบบัตรซบคือมันขนาดนั้นเลยฮะมันขนาดบัตรซบเลยฮะผมเข้าใจบัตรซบนี่คือแบบคุณต้องไปทำอะไรแบบอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ภาษาไทยที่ผิดหรือเปล่าคือมันแรงไปนิดนึงหรือเปล่าสำหรับการที่ไปกดบัตรแทนซึ่งมันแรงไปครับแต่เขาแรงมาเรื่อยๆแล้วฮะเขาต้องหาแรงขึ้นอีกใช่ว่ามันมีคนจำนวนมากชนชั้นกลางโดยเฉพาะในกรุงเทพที่บอกว่าสสเลวชั่วแล้วก็ใช้เป็นอภิสิทธิ์ชนที่ไม่ทำงานแล้วก็รัฐสภาคือเป็นวาทกรรมที่รัฐสภามันแย่เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยเผื่อคนชอบคือมันในระยะยาวดิสเครดิตอย่างที่คุณชูวัฒน์ว่าไงคนชอบงั้นก็ต้องอะไรที่มันเกี่ยวกับสสมันเลวไว้ก่อนครับก็จริงๆฝ่ายที่เขาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันยังไงเขาก็ไม่เอารัฐบาลเนี่ยคุณเล่นเรื่องนี้เขาก็โดนอ่ะแต่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อไทยประชาธิปัตย์ดูคลิปโอ้โหโดนเลยชอบคือแบบมันเข้าทางสามารถวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปัตย์ได้เหมือนกันฮะแต่ก็ผมก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรประเด็นคงต่อเนื่องยาวมากนักนะหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องคือสสต้องไปจัดการกันเองฮะประธานรัฐสภาก็ไปหาวิธีการควบคุมกันเองเรื่องอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ยากเหมือนกันนะเรื่องเสียบบัตรแทนกันคือคน500คนน่ะกับรวมสสรวมสวด้วย700คนเนี่ยมันอุ้ยร้อยพ่อพันแม่ฮะแล้วก็ดูเสื้อแดงรำลึกถึงน้องเกดนะฮะน้องกมลเกดอาขาดซึ่งเสียชีวิตในช่วงที่มีการสลายการชุมนุมย้อนไปในปี53ตอนนั้นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ตกลงเสื้อแดงเขาจะรำลึกถึงน้องเกดที่เสียชีวิตไปเนี่ยเพราะว่าวันที่26เนี่ยนะฮะเป็นวันที่น้องเกดถ้ายังมีชีวิตอยู่จะอายุครบ27ปีครับแล้วก็เขาก็เลยจัดวันงานรำลึกเนี่ยที่สี่แยกราชประสงค์วันเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีหรือบางส่วนของคณะรัฐมนตรีนั้นจะไปเข้าไปพบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานรัฐมนตรีเข้าไปขอรดน้ำดำหัวพลเอกเปรมครับก็มีก็ให้เลือกฮะคือคนทั่วไปคงไปรถป่าเปรมไม่ได้ฮะก็ไปงานน้องเกดดีกว่าแต่ว่าแล้วสมมติคนที่สามารถไปรถน้ำป่าเปรมได้แล้วก็สามารถไปงานน้องเกดได้เนี่ยครับก็ไปรถงานน้องเกดดีกว่าจัดวันคือจริงๆแล้วน้องเกดถูกยิงเสียชีวิตวันที่19ใช่ไหมคะ19พฤษภาคมเพราะฉะนั้นการจัดวันนี้นี่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณละว่าปองดองโดยที่ลืมน้องเกดหรือเปล่าลืมคนที่เราแต่นี่ก็เป็นคือนี่ก็ต้องเป็นนิพนี่เป็นท่าทีของคุณแม่กมลเกดนะซึ่งมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะทำในฐานะเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบแต่ว่านปชก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวนี่ไม่ใช่งานของนปชคือนี่ไม่ได้แปลว่าเขาแตกกันแต่ก็คือโดยท่าทีแล้วก็จะต้องประกาศว่าไม่ใช่งานของนปชคือถ้านปชจัดเนี่ยเขาคงอาจจะมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องจัดวันนี้เพื่อไปท้าทายรัฐบาลครับแต่ว่าคุณแม่น้องเกดนี่เขาเคยมาที่นี่ผมเคยคุยกับเขานะจริงแล้วคือเขาไม่ต้องการให้กระบวนการปรองดองแบบที่ลืมครับผู้ที่เสียชีวิต
ใช่ครับเขาต้องการให้ทุกอย่างมันเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติใช่ฮะแล้วคุณแม่น้องเกดนี่เขาสไตล์เขานักเลงอยู่พอสมควรนะคือไม่ได้ถึงคือเชื่อว่าถึงวันนึงถ้าความจริงมันปรากฏแล้วมีคนผิดแล้วแน่นอนเนี่ยผมก็คิดว่าแม่น้องแกก็พร้อมจะให้อภัยแต่ว่ากระบวนการตรงนี้มันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวคงได้มานั่งคุยกันครับแต่พูดถึงเรื่องนี้ต้องพูดก็พูดถึงตัวคุณณัฐวุฒิใส่เกลือด้วยนะฮะว่าตกลงแล้วจะเข้าไปรดน้ำพลเอกเปรมหรือไม่เมื่อวานนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็วิ่งเข้าหาคุณณัฐวุฒิถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแล้วตกลงแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับนะฮะแล้วก็ประเด็นคือคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็เป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงหลักๆเลยนอกเหนือไปจากคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็มีคุณจตุพรแหละที่น่าจะวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมมากที่สุดถ้าเทียบกับแกนนำคนอื่นแต่ว่าคุณณัฐวุฒิก็คงก็หนักอยู่นะคะก็ไม่เบาเหมือนกันหนักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรไปพบพลเอกเปรมนะคะแล้วภาพออกมาเพราะการรดน้ำมันก็ต้องนั่งคุกเข่ากับพื้นแล้วก็ภาพออกมาทั่วประเทศนี่โอ้โหดิฉันคิดว่าคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรอาจจะต้องลืมอดีตภายใน2ปีที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วมากหรือไม่ก็คนทั้งประเทศซึ่งเป็นแสนคนที่ตามคุณณัฐวุฒิกับจตุพรจะรู้สึกทิ่มแทงจิตใจแค่ไหนแล้วคำพูดที่เขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างถึงที่ถึงพลิกถึงขิงนะคะแน่ดิฉันแน่ใจว่ารับหลังอาจจะคุยกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าออกสื่อแล้วออกเป็นสาธารณะเนี่ยมันกลับกันกับสิ่งที่เขาเคยวิจารณ์พลเอกเปรมมันต้องกลืนคำพูดตัวเองโอ้เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องใหญ่กลืนคำพูดตัวเองแต่ในทางการเมืองเป็นอย่างนี้นะฮะในทางการเมืองเนี่ยเขาด่ากันผ่านหน้าสื่ออะไรก็ตามเวลาเขาเข้าประชุมส.ส.เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันฮะคือจำนวนมากนะครับที่เราด่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงสื่อเนี่ยแล้วก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เสร็จปุ๊บไปเจอกันเนี่ยในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันไงผมคิดว่าโดยตัวบุคคลเนี่ยนะครับคุณจตุพรหรือว่าคุณณัฐวุฒิไม่ได้ก็คือยกมือไหว้ยกมือไหว้พลเอกเปรมไม่มีปัญหาเลยคนที่ทำคุณูปการมาจะมีดีและก็มีเลวเนี่ยนะยังไงก็ตามก็เป็นเคารพกันแต่อันนี้จริงนะอันนี้จริงเพราะว่าอย่างคนที่คุณเคยว่าในรายการหรือในเว็บไซต์หรือในบทความเนี่ยให้เจอตัวจริงเนี่ยก็ยังไหว้ทักทายกันได้ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณประสบการณ์มากกว่าคุณครับเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยสิ่งที่คุณทำครับก็จะมีคนแสดงจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เข้าใจแบบนี้แต่ในทางการเมืองแล้วมันน้ำหนักมันน้อยลงไงต่อไปจะไปไหว้สาธารณะนี่ดิฉันคิดว่ามันคนละเรื่องกันกับการที่ไปไหว้ข้างหลังหรือว่าเจอกันแล้วทักทายอันนี้การแล้วรดน้ำดำหัวหลังสงกรานต์หลายวันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการสื่อว่าไปพี่นอกพี่เทาอย่างที่เริ่มใช้มันดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าคุณณัฐวุฒิจะขำไหมที่ตัวเองเคยล้อเลียนพลเอกเปรมคุณจตุพรจะรู้สึกกระดากไหมที่ตัวเองเคยว่าอยากเห็นเหมือนกันถ้าไปแต่ก็คุณจตุพรไม่ต้องไปเพราะคุณจตุพรไม่อยู่ในคณะไม่อยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งพูดง่ายคือโชคดีไปไม่ต้องมานั่งเลือกครับนะฮะคุณจตุพรไม่ต้องอยู่ในเกมนี้แต่พบทบเขาบอกว่าตู่เต้นเมินพบพลเอกเปรมก็ไม่สนใจที่ตู่เต้นเมินก็อาจจะส่งสัญญาณมาว่าทั้งคุณจตุพรแล้วก็ณัฐวุฒิสามารถเข้าพบได้ก็ได้นะคะคือแต่ว่าในมุมของทหารเนี่ยเขาเหมือนกับว่าต้องการสมานแผลที่มีอยู่ละแต่คุณณัฐวุฒิเองเนี่ยเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าจริงแล้วสถานการณ์มันคนละเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองวันนั้นเป็นการต่อสู้ของกระบวนการของประชาชนที่ต่อต้านอำนาจคณะรัฐประหารแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านระบอบอมตยาธิปไตยทุกอย่างเป็นความจริงในประวัติศาสตร์แต่ขณะนี้มีรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้งประกาศนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละเรื่องคนละเหตุการณ์นะฮะแล้วคุณณัฐวุฒิเขาบอกว่าเขาก็ยังต่อต้านระบอบอมาตย์ทุกรูปแบบพร้อมต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยในทุกกรณีนี่คือจุดยืนซึ่งโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาแต่จุดยืนทางการเมืองชัดตั้งแต่ต้นว่าเราปฏิเสธแนวทางที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยทุกรูปแบบทำโดยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็คุณณัฐวุฒิเขาก็บอกว่าที่คุณอภิสิทธิ์พูดพาดพิงถึงเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณอภิสิทธิ์นั้นไปขอขมาญาติผู้เสียชีวิต92ศพแล้วก็เดินทางไปเสียแยกราชประสงค์ในวันที่19พฤษภาคมนี้เพื่อไปกราบขอขมาดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตบรรยากาศประเทศจะได้ปรองดองจะได้เกิดขึ้นเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็พูดระบุว่าหากรัฐบาลจะเดินหน้าปรองดองนายจตุพรและนายณัฐวุฒิเนี่ยต้องเข้าไปขอขมาพลเอกเปรมด้วยครับผู้สื่อข่าวไปถามคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนึงผู้สื่อข่าวไปถามคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิก็บอกว่างั้นให้คุณอภิสิทธิ์ไปขอโทษด้วยอันนี้หายกันอันนี้พอรับได้นะแต่ผมคิดว่าคุณณัฐวุฒิตอบดีนะตอบโต้ได้แหลมคมว่าถ้าเกิดคุณคือขอโทษพลเอกเปรมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันเป็นเชิงตัวบุคคลแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยกล้าหรือเปล่า19พฤษภา
ปรองดองเกิดนะฮะถ้าคุณประสิทธิ์ไปแล้วบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอิชูหลักคือตอนนี้รัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าทอดทิ้งคนเสื้อแดงอยู่แล้วไงคืออย่างเงี้ยผมอธิบายให้ฟังผมไม่รู้รัฐบาลดูรายการนี้บ้างหรือเปล่าคือประเด็นคืออย่างงี้หรือเขาอาจจะแต่โอเคเอาตรงความเป็นจริงก่อนคือเสื้อแดงเนี่ยไปตั้งพรรคใหม่สู้คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วครับคือมันไม่มีทั้งแนวทางแล้วไม่มีทั้งทุนมันยากมากแต่ว่ารัฐบาลนี้มีภาพลักษณ์ว่าทอดทิ้งคนเสื้อแดงนั่นคือภาพที่ออกมาแล้วแล้วสมมติว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปรถนะมันเหมือนไปซ้ำเติมนะฮะคือซีโร่ลาบเออทำลายขบวนการเสื้อแดงคือมันไปซ้ำเติมภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่นะฮะก็แต่ว่าอาจารย์เวรัตน์มองยังไงฮะนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นมันเป็นการทำ reconciliation แบบที่เขาต้องการทำ reconciliation นี่คุณปลื้มแปลภาษาไทยได้ว่าไงฮะมันชัวร์แปลว่าไงมันอาจจะยากนะมันคือเป็นการบรรลุข้อตกลงร่วมกันของสังคมที่ผ่านความขัดแย้งและมักจะมีความรุนแรงด้วยความขัดแย้งในสังคมอื่นๆเนี่ยก็คือความขัดแย้งศาสนาความขัดแย้งในเชื้อชาติทางชนชั้นทางอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่ง reconciliation เนี่ยมันเป็น process ที่ยาวนานแล้วมันเกี่ยวข้องกับสังคมทั้งหมดมันเป็นเรื่องของขบวนการที่โปร่งใสที่จะรักษาจิตใจของคนที่จะเห็นความขัดแย้งความสูญเสียความรุนแรงต่อหน้าต่อตาแล้วจะรู้สึกกลับคืนมาที่จะอยู่ในสังคมร่วมกันได้คุณเคยฆ่าพี่น้องเราสามารถอยู่ร่วมกับคุณได้เนี่ยมันต้องมีขบวนการที่ยาวนานมากกว่านั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาความจริงถ้าจะแปลเนี่ยผมแปลว่าสมานฉันคือสมานมันมีลักษณะของโปรเซสอยู่คือหาหนทางแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะนี่เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยนี่คือการปรองดองหรือเป็นเพียงการเกลี้ยเกล่อมกันครับช่วงหน้าเมื่อกี้พูดคุยกันจริงๆแล้วในสังคมไทยมันมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างสังคมอื่นนะผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทำผิดไม่ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าบางทีผู้ใหญ่พลาดเนี่ยแล้วเขาเปิดโอกาสให้เด็กเข้าพบเนี่ยมันก็เหมือนเขายอมรับแล้วว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะพลาดพลั้งไปแล้ว มันวิธีคล้ายๆละครที่เป็นเกี่ยวกับขุนนางเจ้านายแบบสมัยก่อนสมมติว่าละเมิดกฎคือฉีกกฎของบ้านนะแล้วก็ทำผิดกับลูกหลานในบ้านเอามาเคี่ยนตีได้สุดท้ายถ้าจะให้ลูกหลานกลับคืนสู่บ้านไม่หนีไปเนี่ยต้องมาขอขมาผู้ใหญ่นั่นที่ผู้ใหญ่เป็นคนเคี่ยนตีถูกฮะคือเขาจะพูดเสมอว่ายังไงเนี่ยคุณเป็นเด็กกว่าคุณต้องเข้าหาผู้ใหญ่ใช่ซึ่งโอเคประเด็นนี่คือความจริงของสังคมไทยไงแล้วมันนี่คือการปรองดองแบบไทยๆไม่ว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันสิ่งที่ยังเป็นอยู่นะใช่ครับมันทำยังไงดีอย่างงี้เพราะถ้าเกิดคุณไปละเมิดตรงนั้นเนี่ยมันไปทำลายระบบที่มีลำดับอาวุโสซึ่งมันแข็งแรงมากแต่ว่าเมืองไทยมันเดินมาในจุดที่สังคมมีวุฒิภาวะเกินกว่าหนังแบบขุนนางละเกินกว่าคนที่อยู่ในบ้านของขุนนางเกินกว่าลูกหลานที่อยู่กับพ่อแม่ที่ต้องไปขอโทษพ่อแม่ซะแล้วจะจบมีดอกไม้ธูปเทียนขอเข้ามาแล้วจบสังคมมันมีวุฒิภาวะเกินไปแล้วไงทีนี้ฉันก็เลยมองว่าสังคมเนี่ยมันเป็นการเมืองแบบใหม่กับการเมืองแบบเก่าซึ่งมันยังอยู่ร่วมกันอยู่และพรรคเพื่อไทยยังไงก็ยังไม่หลุดยังไงก็ยังง้อการเมืองแบบเก่าเพราะไม่งั้นเนี่ยทำอะไรยากก็เลยเล่นอีกขาหนึ่งกับการเมืองแบบเก่าขณะเดียวกันสังคมมันก็กดดันโดยเฉพาะขบวนการคนเสื้อแดงที่มันไปไกลคือก็พูดง่ายๆก็แกนนำทั้งหลายนี่แหละปลุกเร้าหรือว่าให้ข้อมูลหรือว่าพวกสื่อมวลชนทั้งหลายที่ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเขาก็ต้องการสิ่งที่มันไปไกลกว่านั้นต้องการไอ้ปรองดองแบบไม่ใช่แบบไทยๆละปรองดองแบบประชาธิปไตยหรือ process หรือเป็นกระบวนการแบบ reconciliation ก็คือว่ามีความจริงแม่น้องเกดเนี่ยชัดเจนเลยว่าต้องการเล่นการเมืองแบบใหม่เล่นการเมืองบนท้องถนนเล่นการเมืองโดยการที่พูดคือกล่าวสุนทรพจน์พูดเขียนจดหมายยื่นเรื่องหรือว่าขอให้แก้ไขกฎหมายขอให้รัฐบาลทำนั่นทำนี่ตรงไปตรงมาและสิ่งที่เขาต้องการก็คือความจริงและอาจจะแล้วคุณลองคิดดูว่าคนเสื้อแดงจำนวนมากก็พูดว่าต้องการความจริงโดยเฉพาะคนที่มาราชประสงค์แต่คนเสื้อแดงราชประสงค์มันไม่ใช่มีแค่หลักหมื่นที่อยู่หน้าราชประสงค์คนที่รวมเงินกันส่งให้เขามา คนที่อยู่ที่บ้านแล้วรอฟังข่าวสาร คนที่เป็นครอบครัวเป็นพระตามวัดต่างๆที่ออมเงินกันเพื่อที่จะให้คนมาในกรุงเทพอีกจำนวนเท่าไหร่น่าจะเป็นล้านถ้าทั่วประเทศเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะคิดยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นบาดแผลของสังคมครับใช่ไหมมันไปได้ไหมฮะว่านี่เป็นความพยายามที่จะดีกันในส่วนของฝ่ายบุคคลต่างๆที่มีปัญหากันมาแต่ว่าโอเคเพื่อต้องทำแล้วก็เรื่องอื่นๆก็เดินหน้าไปด้วยหาความจริงแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่เสียหายในการที่จะมองหน้ากันติดละ
ช่ถ้ามองแบบคุณปลื้มนี่มองโลกในแง่ดีซึ่งถ้ามองโลกในแง่ดีดิฉันก็คิดว่ามองแบบนี้ก็ได้จะได้สบายใจขึ้นคนเสื้อแดงหลายส่วนก็คงมองแบบนี้ก็คือว่าให้ไอ้ที่มันเป็นการเมืองแบบเก่าเนี่ยมันไม่มาลบกับเราก่อนมาดีกันก่อนพักรบก่อนแล้วพอเข้าไปสู่การเลือกตั้งแบบเป็นประชาธิปไตยแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมสร้างนโยบายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนพอเลือกตั้งมันเริ่มที่จะมีความมั่นคงการเลือกตั้งครั้งหน้าสภาก็เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะลดกลับอำนาจของคนเราค่อยเผด็จศึกนั่นคือมองโลกแง่ดีแต่คือผมเองเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็ขยับตัวเองมาอยู่ในจุดที่บาลานซ์หรือสร้างสมดุลระหว่างกระแสสองขั้วนี้ใช่ไหมทั้งกลุ่มอำนาจเก่ากับกลุ่มความคิดแบบใหม่ๆนะอย่างที่อาจารย์เวียงรัตน์บอกคือกลุ่มคนแสดงที่มีความคิดที่ต้องการว่าทำใหม่ๆในการไม่ยึดติดอยู่กับตรงนั้นคือถ้าคุณผิดคุณต้องขอโทษฉันเท่ากับคุณเนี่ยมันคือผมเองมองว่าทั้งนี้รัฐบาลก็มาถูกทางสิคือยืนอยู่ในจุดที่บาลานซ์ของสองดุลขั้วอำนาจสองวัฒนธรรมแบบนี้โอ้แต่มันไอ้คำว่าสมานฉันท์หรือ reconciliation ก็คือสังคมมันแยกกันจนไม่สามารถบาลานซ์ได้คุณจะบาลานซ์ผู้ร้ายกับคนที่คือฆาตกรกับคนที่โดนฆ่าเนี่ยมันยากมันต้องเลือกละทีนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆก็อาจจะต้องหากระบวนการยุติธรรมทั้งสองฝ่ายมันถึงจะจบได้ทีนี้ไอ้การบาลานซ์เนี่ยถ้ามันเป็นอำนาจสองอย่างพักกอพักขอหรือว่านายทุนกอนายทุนขอเนี่ยมันบาลานซ์ได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองที่มันแยกกันอย่างสิ้นเชิงแล้วมันมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยฉันคิดว่าสังคมมันมาจุดที่สมานฉันท์เนี่ยมันไม่ใช่การเหยียบสองขาแบบนี้มันต้องเลือกมันตรงรอบนี้มันก็ไม่ได้เป็นการสมานฉันท์แต่เพื่อไทยสมบูรณ์ใช่แต่เพื่อไทยหลายคนเขาอ้างคล้ายๆที่คุณปลื้มพูดก็คือว่าเขากำลังเดินเกมที่จะใช้อำนาจเป็นเครื่องมือด้วยหรือว่าเดินเกมที่จะเจรจาต่อรองและในที่สุดก็จะมาให้กับประชาชนส่วนใหญ่ครับถ้ามองในแง่นั้นนะคะแต่ถ้ามองในแง่ร้ายนี่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังถูกทอดทิ้งเขากำลังที่จะเกี้ยเสียเพื่อเอานายใหญ่กลับมาครับหรือเปล่าคือโจทย์มันกลายเป็นว่ามันพยายามจะต้องทำให้ทุกอย่างคนฝ่ายหนึ่งหายไปจากโลกเลยคือคนที่คิดแบบเสื้อแดงหายไปจากโลกแล้วเหลืออยู่ฝ่ายเดียวแต่ทำไมไม่ก็อยู่กันเป็นสองอุดมการณ์นี้ไม่ได้เหรอแล้วหากระบวนการกติการ่วมกันที่จะอยู่กันแบบเคารพกันเช่นตกลงว่าไม่ฆ่ากันสองก็คือเอาคนผิดมาแล้วอภัยหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่มีเลยอาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทหารได้ส่งคนเข้าไปจากกองกำลังค่ายสุรนารี20คนนะที่นครราชสีมาเนี่ยแต่ว่าเขาดึงไปลงไปที่อุดรธานี20คนอันนี้เขาลงหมู่บ้านแสดงเลยอันนี้เป็นนำร่องนะฮะเป็นไพลอตก็คือเขาไปทำโครงการหมู่บ้านสีขาวแต่ว่าเขาไปเฉพาะหมู่บ้านสีแดงนะฮะคือหมู่บ้านสีขาวเนี่ยไปกำจัดยาเสพติดครับแต่ว่าคือเขาเลือกที่จะไปหมู่บ้านสีแดงแล้วก็ไปคือแต่ว่าไปนอนไปอยู่เลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้คุยคุณชูวัฒน์นอกรอบก็คืออาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้ผู้ทหารจะได้เข้าใจประชาชนใช่ดีฮะเพราะผมเข้าใจหมู่บ้านเสื้อแดงที่เขามีเนี่ยก็คือติดจานแล้วก็ดู Voice TV กับ Asia Update แล้วก็มีรูปคุณทักษิณ 2-3 รูปอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่กองทัพเข้าไปสร้างทหารแตงโมฮะสองทหารเขียวไปให้แปลงกับแปลงเป็นแดงเพราะเคยลงไปไหมคะเคยลงไปหมู่บ้านเสื้อแดงที่อุดรขอนแก่นรับรองคุณเปลี่ยนเป็นแดงแน่นอนเพราะว่าเขานี่ทุกคนชัดเจนหมดเขาจะต้องบอกว่าประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่สวัสดิการของประชาชนต้องสำคัญที่สุดอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนเขาพูดอะไรแบบที่เราเรียนแบบนั่นแหละแต่ว่าคือผมอธิบายแทนกองทัพนิดนึงเพราะว่าจริงแล้วเขาคงไม่ต้องเสียเวลาส่งทหารไปผมก็เคยผ่านไปผมไปเที่ยวน่านตอนนั้นแล้วผมน่านนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะผมไปเที่ยวน่านผมนั่งรถผ่านเขามีโปสเตอร์คุณทักษิณอยู่อันนึงแล้วเขาก็บอกอ๋อเราดูรายการคุณผมก็ถามว่าเขาจัดอบรมคอร์สหรือเปล่าผมถามแบบฮาร์ดคอร์ไงมีโรงเรียนการเมืองคุณสอนตรงนี้คือแบบมันโทษทีมึงคือมันค่อนข้างเด็กๆมากเลยมันเด็กๆฮะครับคือมันไม่ใช่แบบสมัยพรรคคอมมิวนิสต์โอ้โหเข้าไปในป่าอบรมกันทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็แต่ anyway ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะไงต่อแต่คือโอเคงั้นเราสรุปเรื่องนี้ว่าเราโหวตได้ไหมฮะโหวตยังไงฮะว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยควรไปที่ไหนวันนี้ไปพรุ่งนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ไปทั้งคู่ไม่ไปทั้งคู่ดิฉันอยู่บ้านเฉยๆดิฉันคิดว่าเขาไม่ควรที่จะไปหาพลเอกเปรมไม่งั้นเนี่ยกระบวนการเสื้อแดงมันแต่ไปงานน้องเกดไหมแต่ถ้าเขาเห็นว่าการปรองดองควรจะเดินหน้าไปในทางที่เกี้ยเสียกับผู้ใหญ่แล้วมันจะง่ายขึ้นเขาควรจะต้องไปเพื่อให้คนเสื้อแดงนี่มันจะระสำระสายละถ้าเกี้ยเสียสำคัญหาเสียสำคัญกว่าแล้วคุณและงานน้องเกดคุณณัฐวุฒิก็ควรจะไปครับอันนี้ก็เห็นด้วยใช่ไหมโดยหลักก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในฐานะผู้เสียชีวิตแต่ว่าการไปคือ
คือคนแสดงเนี่ยตะเสียชีวิตเยอะการไปงานน้องเก๋คนเดียวเนี่ยก็อาจจะมีภาพที่ทำให้เป็นกลุ่มฮีโร่อะไรขึ้นมาแต่เรื่องก็เป็นเรื่องคิดเล็กคิดน้อยเกินไปแต่ผมมองว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยถ้าไปรดน้ำเนี่ยเสียมากกว่าได้แล้วคุณณัฐวุฒิไปรดน้ำแสดงว่าประเมินฐานเสียงตนเองเนี่ยน้อยไปกลับค่อยไปขอขมาป่วยก็ได้ฮะตอนอะไรนะตอนคือแกล้งป่วยไปแกล้งป่วยแกล้งป่วยก็บอกว่าใช่ป่วยคือไงอ่ะต้นทุนเขาไม่ได้มาจากการที่พลเอกเปรมสนับสนุนหรือไม่นะฮะต้นทุนเขามาจากคนเสื้อแดงประชาชนสนับสนุนเขาจะทิ้งต้นทุนตรงนี้ไปนี่เขาคงลำบากแต่เขาอยู่ในพรรคเพื่อไทยไงฮะถ้าเพื่อไทยบีบให้เขาไปโอ้นี่คอนฟลิกต์ใหม่นะเพื่อไทยเสื้อแดงไม่แต่คอนฟลิกต์นี้อีกนานกว่าจะแตกจริงนะผมคิดว่ามันแตกกันยากโอเคไปถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนิดนึงได้ไหมฮะครับเพราะว่าคุณสมยศก็เป็นอีกนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นอาจารย์สุทาชัยเขาให้สัมภาษณ์โพสต์เดย์เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ช่วยกับเรื่อง112แล้ว112สภาก็ไม่มีท่าทีว่าจะรับไปแก้ครับคราวนี้คุณสมยศคือตกลงคือเขาเมื่อวานนี้มีการเบิกความใช่ไหมหรือครับเมื่อวานมีการพิจารณาคดีนะก็เป็นการพิจารณาต่อเนื่องของฝ่ายพยานโจทก์ครับนะฮะก็คือแล้วก็ส่วนพยานจำเลยเนี่ยจะไปเริ่มเอาอีกทีหนึ่งปลายเดือนเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือเมื่อวานมีอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะฮะเป็นพยานฝ่ายโจทก์คืออัยการเบิกความนะแล้วก็อาจารย์ธงทองก็พูดหลายประเด็นที่เป็นคือผิดคาดคือเป็นประโยชน์ต่อจะเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อจำเลยหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณสมยศหรือเปล่าก็ว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายอัยการเท่าไหร่ที่การดำเนินคดีแต่อาจจะไม่มีผลต่อทางคดีก็ได้นะฮะแต่อาจารย์ธงทองเนี่ยพูดถึงอะไรล่ะพูดถึงประเด็นเรื่อง112นะพูดถึงบทความที่เป็นปัญหาที่ทำให้ถูกฟ้องที่คุณสมยศถูกฟ้องว่าหมิ่นไม่หมิ่นอย่างไรอาจารย์ธงทองบอกว่าหมิ่นแต่ไม่รู้หมิ่นใครคืออาจจะไม่ได้คือมันเป็นการหมิ่นประมาทฮะแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไปคือเป็นการเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ก็มีหลายฉบับนะคือเป็นการซักที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็บทความฉบับนึงที่มีพาดพิงถึงหลวงนฤบาลเนี่ยอาจารย์ธงทองก็บอกว่าไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าผู้ต้องการผู้เขียนบทความเนี่ยหมิ่นประมาทหรือกล่าวถึงใครคือพูดง่ายว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณสมยศอ่ะคือไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่มีประเด็นอยู่ที่ถามเรื่อง112นะฮะคืออาจารย์ธงทองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามาตรา112เนี่ยมันเกี่ยวกับความมั่นคงคือยอมเห็นว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงยอมรับจริงครับแต่พูดถึงว่าโทษมันรุนแรงเกินไปโทษเนี่ยมันคือทนายก็ถามว่ามันเป็นผลมาจากการ6ตุลา19ที่เปลี่ยนทำให้โทษมันหนักอาจารย์ธงทองก็ยอมรับว่าโทษมันหนักเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยทนายก็ถามว่าถ้าอย่างนี้ข้อเสนอของนิติราชก็ดีสิอาจารย์ธงทองบอกใช่ถ้าต้องการรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เพื่อจะพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ข้อเสนอนิติราชเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอาจารย์ธงทองก็พูดชัดใช่ฮะแล้วก็พูดถึงอ้างพระราชดำรัสยกพระราชดำรัสในหลวงด้วยปี48ว่าพระมหากษัตริย์วิจารณ์ได้คือปรากฏว่าฟังอาจารย์ธงทองเสร็จในศาลเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าแบบมันแรงเกินไปแล้วกับกฎหมายเนี่ยครับใช่ฮะทั้งที่กฎหมายนี่เป็นกฎหมายที่ถูกจะใช้กับจำเลยคนนี้นะฮะแต่ผู้พิพากษาจะฟังหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงฮะอาจารย์ธงทองตั้งใจที่จะให้การศึกษากับคนในศาลผู้พิพากษาทนายอัยการหรือเปล่าคะที่จะเลคเชอร์นี้เพราะอาจารย์ธงทองก็พูดเคยให้สัมภาษณ์หรือว่าเลคเชอร์อะไรที่น่าสนใจไว้หลายที่ในฐานะที่เป็นคนที่จงรักภักดีฐานะรอยัลลิสต์ครับแต่พูดว่าต้องมีการปฏิรูปเนี่ยครับไปพูดไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันคุณสมยศเนี่ยเขาให้ทนายไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะคือเขาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตกลงแล้วไอ้มาตรา112มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำใช่ไหมก็ดีที่จะคือส่วนใหญ่เนี่ยคดีจบไปที่ขอพระราชทานอภัยโทษคือทนไม่ไหวไม่เคยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญสักทีแม้เราจะคาดได้ว่าศาลมนุษย์จะตีความยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็จะบอกได้ว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยสำหรับคนที่สนใจเรื่องของคุณสมยศเนี่ยนะฮะจะมีการจัดงานวันที่29นะฮะคุณชูวัฒน์โรสิริสุขเนี่ยจะไปด้วยนะฮะไปเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนามีคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ของ The Nation มีคุณวิภาดาวมณีมีอาจารย์สุทัยชัยยิ้มประเสริฐอันนี้เขาจัดที่อนุสรณ์สถาน14ตุลา4แยกคอกวัวนะฮะนะฮะนี่คือโปสเตอร์งานทางทีมงานที่จัดก็ส่งมาให้ผมแล้วก็เขาจะพูดถึงเรื่องของคุณสมยศแล้วก็ความยุติธรรมที่หายไปช่วงบ่ายโมงนะฮะที่4แยกคอกวัวนะฮะ
แล้วก็17นาฬิกาเขาจะมีงานเป็นงานศิลป์มีบทกวีแล้วก็ดนตรีเพื่อเสรีภาพผู้ดนตรีเพื่อเสรีภาพเนี่ยนะฮะพอคุณฟังแล้วมันอินมากนะฮะมันเหมือนเมื่อก่อนคุณฟังเดือนเพ็ญนะฮะมันอินแบบโหมันเพราะมากนะฮะคือฟังมากแล้วมันระวังฮะไปเลยเดือนเพ็ญเวอร์ชันไหนคะมันมีหลายเวอร์ชันมีหลายเวอร์ชันนะคะก็นะฮะก็อันนี้แต่ว่า anyway ก็ไปฟังกันได้นะฮะคุณชูวัฒน์จะไปที่นั่นด้วยจะไปร่วมงานเสวนาแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้เขาต้องจัดที่ศรีอาคาวัวนะฮะที่อื่นธรรมศาสตร์นี่ยากละเรื่อง112ไม่ให้จัดคือไม่ถึงเขาไม่ได้ไม่ให้จัดละแต่มันยากขึ้นครับจุฬานี่คงยากเซนซิทีฟมากเออจุฬานี่มีโอกาสที่เปิดพื้นที่ให้กว้างกับธรรมศาสตร์มั้ยฮะคือรับกระแสฐานพวกนี้ไปเลยคือจะได้ถูกมองว่าเป็นสถาบันเพื่อประชาธิปไตยพูดไม่ออกนะคะเพราะมาจากจุฬาคือมันเป็นวิธีการแบบผู้ดีเก่าหรือแบบอมายก็ไม่ทราบก็คือว่าเขาไม่พูดอะไรโฉงฉางกับธรรมศาสตร์แต่ถ้าคุณจัดแล้วคุณสามารถควบคุมได้อาจารย์พิษเนี่ยรู้ดีครับอาจารย์พิษก็รู้วิธีที่จะดีลกับจุฬาองค์กรมหาวิทยาลัยก็คือสามารถที่จัดอะไรหลายอย่างได้แต่เราไม่พูดอะไรที่มันจะเป็นอะไรที่ controversial แต่หรือออกมาแล้วก็คือ เป็นข่าวได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้พูดว่าจุฬาส่งเสริมหรืออะไรเนี่ยมันถ้าในทางวิชาการแล้วจุฬาดิฉันเท่าที่ประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ได้ปิดอะไรครับที่ผ่านมาเราก็จัดคอนเฟอเรนซ์จัดอะไรกันไปที่เป็นเชิงวิชาการแต่มันน่าเศร้านะฮะถ้าสมมุติว่าถ้าอย่างคำพูดของอาจารย์ธงทองว่าข้อเสนอของนิติราษฎร์ในการแก้ไข112เนี่ยเป็นข้อเสนอที่พิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วสถาบันมาอะไรต่างๆไม่ให้จัดเนี่ยคือในทางนี้ก็คือมันเท่ากับว่าถ้าข้อเสนอที่จะพิทักษ์พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเนี่ยมันถูกปฏิเสธมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะฮะแต่ฉันคิดว่าเป็นปัญหาของสื่อด้วยที่เสนอเรื่องนิติราษฎร์ไปซะจนไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่านิติราษฎร์เสนออะไรใช่ไหมกลายเป็นฆาตกรไปแล้วอาจารย์หลายท่านอาจารย์ระดับสดร.ร.สดร.ซึ่งก็อาจจะเอาเวลาไปสอนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะได้ยินคำว่านิติราษฎร์ก็โอ้โหประสาทกินแล้วกลัวกันมากไม่รัฐบาลได้ยินคำว่านิติราษฎร์ก็กลัวกันมากนี่คือเหตุผลที่คุณยังมีเวกัพไทยแลนด์ยังเป็นนี่เรากำลังเรียกร้องให้นิติราษฎร์ออกมาแล้วใช่ไหมออกมาสักทีกับรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะมีเรื่องของผู้สมัครน่าสนใจเป็นสาวประเภท2ครับซีกล้าเล่นการเมืองอย่างเปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจมี primary vote สักหน่อยดีไหม primary vote ด้วยฮะช่วงหน้าสุภาพของสุภาพสตรีท่านนี้นิดหนึ่งครับเพราะว่าคุณอาจจะนึกว่าโหนี่ดาราที่ไหนแบบสวยเหลือเกินครับก็ไม่ธรรมดานะฮะนี่คือคนที่มีชื่อว่าคุณยลดาวงเล็บเกริกก้องวงเล็บเกริกก้องนะครับชื่อเป็นทางการจริงคือนายยลดาเกริกก้องครับอ๋อนะฮะอ๋อจริงอ๋อยังเปลี่ยนเป็นนางสาวไม่ได้อะครับยังเปลี่ยนไม่ได้กฎหมายยังไม่อนุญาตแต่สวยกว่าผู้หญิงแบบเยอะเลยนะฮะหลายคนนี่โอ้โหเขาทำไมนะคะคุณปลื้มเขาลงสมัครเนี่ยนะครับเขาไปสมัครมีกองเชียร์มีคนพร้อมเลยนะฮะคืออย่างนี้ฮะเขารับสมัครเมื่อวานนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดน่านอบจ.น่านครับน่านนี่ก้าวหน้าฮะครับก้าวหน้ามากแล้วก็เขาไปสมัครโดยที่เขาเป็นนายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะจับสลากได้เบอร์หนึ่งก็มีคู่แข่งคนอื่นโอเคคู่แข่งก็ไม่เป็นไรคนธรรมดาแบบปกติแล้วแต่ว่าอิชชูคือนี่คือเขาแบบเปิดเผยหนึ่งเขาแปลงเพศมาเขาแปลงเพศมาแล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นนางสาวไม่ได้ตามกฎหมายไทยใช่ไหมฮะเขาเองคือแบบภูมิใจอ่ะครับการฐานะทางสังคมของเขาครับคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยได้ยินชื่อโครงการช่วยน้องแปลงเพศเนี่ยนะเขาก็มีบทบาทอยู่ด้วยในการทำแล้วประวัติเขาไม่ธรรมดานะคือเป็นผอ.สถานีดาวเทียมคลื่นหนึ่งด้วยนะฮะคือมีสื่ออยู่ที่จังหวัดน่านเหรอคะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับอัญมณีเครื่องประดับเสร็จแล้วเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีบทบาทในการเรียกร้องสิทธิของสาวข้ามเพศในอดีตเหมือนกันกำลังทำปริญญาเอกอยู่ไม่ที่เสนอเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรคือจะมีคนที่แปลงเพศเยอะในเมืองไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเหมือนกับว่าคุณต้องทำงานอยู่ในด้านที่หลบๆจากอะไรที่อยู่ในกระแสในสปอตไลท์ไม่มีบทบาทในการชี้นำหรือกำหนดนโยบายแต่ว่าคุณยลดาเนี่ยกำลังก้าวข้ามเข้ามาสู่กำแพงคือก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมครั้งสำคัญน่ะคือโดดเข้ามาในแวดวงการเมืองท้องถิ่นซึ่งก็น่าสนใจมากใช่ประเด็นที่น่าสนใจมันเป็น2ประเด็นคือประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนข้ามเพศในวงการการเมืองซึ่งเป็นวงการผู้ชายล้วนๆหรือว่าผู้หญิงก็เบียดเข้ามาได้ไม่มากครับประเด็นที่2คือประเด็นเรื่องท้องถิ่นกับเรื่องเจนเดอร์ครับประเด็นแรกเนี่ยฉันคิดว่าเรามีผู้นำทางการเมืองเป็นเกย์มาเยอะหรือแอบหรือว่าแต่งตัวหญิงที่บ้านเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าห้ามประกาศแต่นี่เขาประกาศ
เขาเอาตัวเองมาเป็นทางการแล้วก็ยังเข้ามือตำแหน่งที่เป็นทางการด้วยเพราะนั้นเนี่ยเป็นการก้าวสำคัญเลยที่เป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นทางการเข้ามาอยู่ในเรื่องของการข้ามเพศคือพูดด้วยความภาคภูมิใจแล้วว่าตนเองเป็นยังไงแล้วก็อย่างบางทีคุณมีส.ส.หรือมีรัฐมนตรีหรือนายกที่เป็นเกย์แต่ว่าไม่สามารถพูดได้ครับเป็นครับแต่คือปรากฏการณ์นี้ก็สำคัญแล้วนะแต่จะสำคัญมากกว่านี้ถ้าคนหน้าเลือกแล้วชนะให้การยอมรับอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คือผมคิดว่าเราก็อาจจะมองสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้บ้างไม่แต่บางทีแบบคนยอมรับในสถานะหนึ่งแต่ว่าบางทีกลับไม่ยอมรับในอีกสถานะหนึ่งนะครับคือแบบยอมรับพูดคุยด้วยฝีมือทางการเมืองดีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เอาขึ้นเสียงอาจจะแต่ว่าให้คุณมาแบบปกครองฉันไม่เอาอะไรเงี้ยมันมีอย่างคือแบบในเมืองไทยเนี่ยกับยอมรับในด้านบันเทิงนะคะนักร้องนักแสดงหรือว่าเป็นตั้งแต่สมัยก่อนก็คือตามหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นคนที่ให้ความบันเทิงหมู่บ้านคือแล้วต่างประเทศมามองไทยก็บอกทำไมคนไทยยอมรับสาวประเภท2ยอมรับเกย์ยอมรับกระเทยอะไรเต็มไปหมดในบ้านแต่เมืองไปหมดแต่เรากฎหมายเรายังไม่อนุญาตเพราะอะไรที่มันข้ามเส้นมาเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนกโยลดาเนี่ยสามารถจะได้รับเลือกตั้งและสามารถที่จะออกเสนอนโยบายหรือว่าออกเสนอพรบท้องถิ่นเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เนี่ยแล้วก็เป็นเสนออะไรที่มันสนับสนุนคนข้ามเพศหรือว่าเพศที่3ทั้งหลายเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสนใจนี่ประเด็นหนึ่งก็คือการเมืองท้องถิ่นเนี่ยในอเมริกาการเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่จะตอบสนองตอบโจทย์อะไรที่การเมืองใหญ่ตอบไม่ได้เช่นเรื่องเจนเดอร์อย่างที่เราก็เห็นว่าในหลายแห่งในอเมริกาอย่างเช่นซานฟรานซิสโกเองก็เคยมีนายกเทศมนตรีเป็นเกย์แล้วก็จะทำนโยบายที่จะให้ปรับปรุงบ้านเมืองที่จะให้คนเหล่านี้อยู่ในสังคมให้มีความสุขนะคะเราจะเห็นว่าตัวดาวทาวน์ซานฟรานซิสโกก็เต็มไปด้วยร้านรวงของคนที่เป็นเกย์เนี่ยนะคะหรือว่าบางแห่งก็เป็นเรื่องศิลปะรัฐธรรมเลยคนที่รักศิลปะคนที่เป็นศิลปินก็ย้ายมาอยู่เมืองนี้เพราะเมืองนี้เอาเงินภาษีไปส่งเสริมศิลปะเมืองนี้อาจจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการเมืองท้องถิ่นมันควรจะมาเล่นโจทย์แบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่การเมืองของคนในวงจำกัดมาเล่นโจทย์แบบที่การเมืองใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงการเมืองใหญ่เป็นเรื่องพักหนี้เกษตรกรสร้างรถไฟความเร็วสูงอันนี้เป็นเรื่องของคนละเป็นสมาชิกของประชาชนที่ไอซ์แลนด์ก็มีนายกระดับชาติเลยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเป็นเลสเบี้ยนครับนะแล้วเปิดเผยด้วยแล้วจริงก็น่าสนใจว่ามันไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นปรากฏการณ์อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีความหลากหลายมันมีทางเลือกให้คนได้ไปอยู่มันมีทางเลือกที่คนไม่พอใจในเพศสภาพตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ครับจริงๆรายการนี้ก็หลุดโลกจากประเทศไทยไปทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่าเราอยู่ใน dream state ครับเป็นอีกรัฐหนึ่งซึ่งซ้อนรัฐปกติอยู่ที่คนอื่นเขาดูไม่เป็นไรเดี๋ยวนายกยิ่งรักไปไหว้พอดีเพลงก็คืออยู่ในเมืองไทยแล้วล่ะเราก็อยากจะฝันถึงเราก็อยากจะฝันถึงรัฐที่ทุกคนอยู่กันได้อย่างมีความสุขแบบประชาธิปไตยมันเหลือแต่ที่นี่แล้วฮะโอเคคราวนี้อีกเรื่องนึงซึ่งเขาบอกเป็น dream state เหมือนกันก็คือระบบ primary ซึ่งสมาชิกของพรรคเนี่ยฐานเสียงทุกคนที่ถือบัตรสมาชิกพรรคเนี่ยสามารถกำหนดได้เลยว่าเฮ้ยใครจะเป็นตัวแทนเวลามีการเลือกส.ส.เนี่ยใครจะลงเพื่อไทยสมาชิกเพื่อไทยฐานเสียงคนเสื้อแดงคนต่างๆที่สนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยไปเลือกได้ไหมคือเป็นการเลือกคนที่จะลงสมัครสมมติคุณชินชาวงสวัสดิ์เขาหลุดเนี่ยคราวนี้คนต่อไปที่จะลงสำหรับเพื่อไทยเนี่ยให้ฐานเสียงเลือกได้ไหมครับคือไม่ได้ดูว่าเด็กใครแล้วไม่มีนายใหญ่เคาะครับไม่มีปาร์ตี้บอสเคาะโอ้นี่เป็นอุดมคติของพรรคการเมืองเลยนะก็มี participation อันนี้สุดๆมีส่วนร่วมสุดๆเลยผมเห็นด้วยสุดๆผมก็เห็นด้วยสุดๆคือมันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่คุณบอกว่าคุณที่ไปบอกว่าพรรคนี้เป็นพรรคของนายทุนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะผู้สมัครมาจากฐานรากจริงๆแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงระบบอุปถัมภ์หลายประการใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะเยอะซึ่งข้อเสนอแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่ามันไม่มีมวลชนที่มันแน่นหนาชัดเจนแบบนี้มาก่อนอาจจะมีภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้เขาชัดเจนแล้วว่าคือเป็นมีอัตลักษณ์ร่วมกันในความเป็นพรรคของคนใต้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สนใจแล้วว่าใครขอให้เป็นผู้สมัครที่พรรคส่งมาเขาก็จะเลือกแต่ตอนนั้นเขาเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างคุณบัญญัติกับคุณวิสินเนี่ยสมาชิกพรรคก็ไม่ได้ตัดสินนะคือเป็นกรรมการบริหารกรรมการคือจริงแต่มันทำจริงๆประชาธิปัตย์เขาก็ทำได้นะถ้าเปิดให้โหวตแบบเปิดโหวตเสรีเลยสมาชิกโหวตถือบัตรมาแล้วก็โหวตว่าโอเคจะเอาใครเป็นหัวหน้าใครเป็นส.ส.เนี่ย
มันน่าลองคิดดูนะมันทำได้นะทำได้ฮะแล้วพรรคเพื่อไทยตอนนี้มวลชนชัดเจนแล้วมวลชนเขามีความตื่นตัวทางการเมืองสูงครับแล้วมันก็จะทำให้ผนวกภาพของคนแสดงกับพรรคเพื่อไทยให้มันเป็นกลมกลืนเดียวกันคือมันเป็นโปรเซสเดียวกันได้ว่าคนแสดงก็มีรู้ว่าจะสามารถหยั่งเสียงได้คือมีที่ทางไม่ใช่เป็นจะต้องเป็นคนที่สังกัดหัวคะแนนเท่านั้นที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้มีเสื้อแดงที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเตรียมเลือกคนที่จะลงสมัครสสแทนคุณชินิชาแล้วครับแล้วก็บอกเขาทำกันอยู่แล้วเขานัดประชุมเลือกแล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคนเดียวกับที่ผู้ใหญ่ในพรรคเคาะหรือเปล่าครับคือโดยประวัติ primary vote เนี่ยพรรคไทยรักไทยพยายามจะทำแล้วในปลายสมัยคุณทักษิณเองก็พูดตอนนั้นนะฮะแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือพรรคเพื่อไทยในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีการใช้โพลในการชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้สมัครแต่อันนั้นมันก็ยังไม่ถือเป็น primary vote มันเป็นแค่การยั่งใช่ไหมโดยตัวเลือกเนี่ยมาจากผู้นำพรรคก่อนมาจากกรรมการบริหารพรรคแต่ถ้าเกิด primary vote จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจว่าเพราะมันจะทำให้พรรคเพื่อไทยไปเร็วมากในแง่ของความเป็นสถาบันทางการเมืองโอ้เป็นพัฒนาสถาบันการเมืองแล้วในที่สุดมันก็จะมาแก้ว่าเกี้ยเสียแบบไทยไม่มีความหมายละเพราะว่านักการเมืองมันมาจากฐานของประชาชนมันไม่ใช่ว่าแค่คุยกัน 2-3 คนบแบบเดิมจะไม่ได้แล้วคุณสุนิสาเลิศพักวัฒน์นะฮะรองโฆษกเพื่อไทยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้กำลังศึกษาระบบนี้อยู่นะระบบ primary เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนของพรรคในแต่ละเขตตามวิถีทางประชาธิปไตยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งจะลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้สมัครกลุ่มต่างๆที่ต้องการแข่งขันเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทยแต่ตกลงกันไม่ได้ก็ศึกษากันอยู่แต่ว่าประเด็นคือโทษทีฮะมันไม่เกิดแล้วฮะอ่ะใช่ไม่รีบโหวตแล้วฮะก็เสื้อแดงสมมุติไม่มันต้องยิ่งกว่านั้นคือเหมือนว่าประเด็นคือคุณต้องเสนอเลยว่าเฮ้ยใครคือแคนดิเดตนายกเพื่อไทยแล้วให้ฐานเสียงเลือกแล้วถ้าเขาบอกณัฐวุฒิก็ต้องเป็นณัฐวุฒิคือไม่นั่นคือความเป็นจริงถูกครับคือถ้าในความจริงคือแล้วประเด็นถ้าทำอย่างนี้อำนาจของหัวหน้าพรรคตัวจริงมันก็ลดลงไปครับแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่เอาคุณพิสิทธิ์ละให้เป็นคุณกรหรือคุณณัฐบรรทัดฐานเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกถ้าเขาเลือกอย่างนั้นก็ต้องไปอย่างนั้นคราวหน้าเป็นณัฐวุฒิเจอกับณัฐบรรทัดฐานแต่นั่นแปลว่าโครงสร้างราชการเราต้องแข็งแรงพอเพราะว่าเราที่จะรองรับคนที่ใครก็ได้ที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารขึ้นมาเป็นผู้นำไงฮะแปลว่าโครงสร้างระบบราชการเราต้องแข็งแรงพอที่จะใครก็ได้แล้วนำพาการบริหารก็ไม่น่าจะเลือกใครก็ได้เขาน่าจะเลือกคนที่เขาคิดว่าบริหารได้สิแล้วถ้าเกิดฐานเสียงเพื่อไทยเขาบอกว่าให้คุณณัฐวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณยิ่งรักแทนคุณยงยุทธ์คุณยิ่งรักเป็นได้คุณณัฐวุฒิก็น่าจะเป็นได้ไหมไม่แต่ว่าคือนี่คือสิ่งที่โครงสร้างพรรครับไม่ได้ไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันมีระบบปาร์ตี้บอสอยู่ไงเงินมันก็จะไม่มาหรือเปล่าฮะไม่หรือผมเคยพูดเรื่องนี้นะแล้วก็มีคนบอกผมกลับมาว่าคุณก็ไปตั้งพรรคของคุณเองดิมันก็เป็นอย่างนั้นจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยต้องการที่จะสร้างสถาบันความเป็นพรรคให้มั่นคงเนี่ยต้องทำต้องปฏิรูปเรื่องแบบนี้อาจจะเริ่มจากบางส่วนบางจังหวัดก่อนบางจังหวัดที่คนตื่นตัวก่อนก็ได้แต่มันก็สะท้อนว่ามันมีอะไรอยู่ในความคิดของกรรมการบริหารหรือว่าคนที่มีบทบาทในพรรคเพื่อไทยนะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวนี่เขาไล่ผมลมแล้วผมต้องไปที่ช่อง9นะฮะครับวันนี้จะพูดถึงจะได้สัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์ฮะครับเจอตัวจริงแล้วฮะนะสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะฮะถึงบังเอิญที่อสมทเขาครบรอบ35ปีครับแล้วก็เขาจัดงานใหญ่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ60ปีโทรทัศน์ไทย60ปีโทรทัศน์ไทยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีประมาณ10โมงกว่านะเข้าใจว่าเขาจะถ่ายทอดสดครับเดี๋ยวอะไรที่น่าสนใจ off the record เดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวพบกันนะฮะแต่ว่าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับ Wake Up Thailand วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ